ท็อปปิกวันนี้เนี่ยก็คือว่าชื่อจะให้ชื่อว่าตุ๊กตาเจงล็อตตุ๊กตาเจงล็อตโอ้นี่เป็นตุ๊กตาเหรอครับครับผมมันเป็นลักษณะเหมือนตุ๊กตาซึ่งจริงๆเนี่ยเจงล็อตเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นของที่ของทางคนอินโดเนี่ยครับเขาสร้างขึ้นมานะครับคุณสมบัติของเจงล็อตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะการใช้ที่คล้ายกับกุมารทองของไทยเราเลยนะฮะใช่ครับผมครับอันนี้อยากให้สังเกตดูจากในรูปได้เลยได้เดี๋ยววีเซฟรูปไปให้ครับแบบสักครู่นะนะฮะครับผมก็คืออธิบายง่ายๆเนี่ยคือเนื่องจากว่าทางอินโดนีเซียเขาเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำคุณไสแล้วก็มีเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมากมายเหมือนกันครับนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยพอจะเคยได้ยินอยู่บ้างแล้วว่าทางเนี้ยเขาก็จะมีพวกคุณไสพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบนิยมกันนะพอสมควรเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายลักษณะของเจงล็อตให้ฟังกันนะครับคือว่ากันว่าที่มาของเจงล็อตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเจงล็อตไม่ใช่ศาสตร์โบราณนะครับอันนี้เนี่ยเขาว่ากันเป็นคุณไสที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมากยังไม่ถึง100ปีนะครับมีการบันทึกเอาไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีประมาณแค่ประมาณปี1972หรือ1972เท่านั้นเองนะครับอันนี้นี่คือเท่าที่เขาสืบค้นประวัติกันมาได้นะครับเป็นลักษณะของการทำคุณไสอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าพี่น็อตเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่ผมกังวลเสียงพี่น็อตมันจะเป็นเวฟมากเลยเมื่อกี้มันเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาครับโทษทีเดี๋ยวลองนะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะรอบที่แล้วที่พี่น็อตเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกับผมใช่ไหมใช่อันนี้เปิดปะเวิร์กไหมอันนี้เปิดปะไม่ได้เปิดเปิดสิรอบที่แล้วเปิดแล้วมันเวิร์กกว่านะได้เราเอาโทรศัพท์วางไว้เฉยๆก็ได้นะฮะอย่างนี้ได้ไหมครับดีครับดีไหมโอ้ในลองไหมครับพี่ดีขึ้นไหมดีครับดีดีขึ้นไหมดีครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องเนาะครับทีนี้เนี่ยคือมันเป็นลักษณะจะเป็นลักษณะของการทำคุณไสอย่างนึงแต่เขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจุดกำเนิดของการทำเจงล็อตหรือว่าถามว่าเจงล็อตมาจากไหนเนี่ยตามที่เขาบันทึกไว้เนี่ยเขาจะมีอยู่3ที่มาด้วยกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจงล็อตเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะได้ไม่งงเนาะอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นกันแล้วว่าดูน่ากลัวทีเดียวนะฮะคือเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นอันนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าสร้างด้วยอะไรนะฮะครับยังไม่ทราบแต่คือจะมีการลักษณะที่เด่นที่เห็นเนี่ยเขาจะมีการนำเหมือนกับเขี้ยวหรือเล็บของสัตว์อะไรสักอย่างอ่ะมาสร้างให้แทนฟันกับเล็บของตัวตุ๊กตาเองนะครับและก็จะนิยมใช้ผมของคนจริงๆนะครับเอามาทำเป็นผมแล้วก็ทำเป็นคิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันนะฮะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยคือเราไม่ทราบว่าเขาปั้นหรือเขาทำหุ้มด้วยวัสดุใดวัสดุมันถึงได้มีลักษณะเป็นเหมือนหนังแห้งๆที่เกิดจากการสตาร์ฟอ่ะถ้าลองสังเกตดูนะฮะแล้วคือลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะมีหลายลักษณะมากเลยคุณวีลองไล่ดูก็ได้ฮะคือจะมีลักษณะที่เป็นทั้งเป็นรูปคนเป็นรูปเหมือนคนปกติแต่หน้าตาน่ากลัวแต่บางอันก็เป็นหัวของสัตว์ครับนะฮะแล้วหนักกว่านั้นคือมีอยู่รูปหนึ่งจะเป็นลักษณะของครึ่งตัวเนี่ยจะทำจากงูครับก็คือเหมือนเป็นคนครึ่งงูนะครับอันนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นลักษณะที่แตกต่างในการจัดสร้างของตัวเจงล็อตเนี่ยของเขาเองครับนะครับทีนี้เขาบอกกันว่าจุดกำเนิดของมันจริงๆเนี่ย
มันจะมีอยู่3ที่มานะครับเขาบอกว่า1จริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วเจงล็อตที่เป็นของแท้ที่เป็นของแท้จริงๆเนี่ยจริงๆนั่นน่ะคือเจงล็อตตัวนั้นเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับแล้วมนุษย์คนนี้ได้เรียนรู้วิชาอาคมเวทมนต์ดำต่างๆเพราะเขามีจุดประสงค์ที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะตลอดกาลอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นพอเขาเรียนวิชาไปมากๆเนี่ยแล้วมันคล้ายๆกับว่าเป็นผู้แก่กล้าแต่ว่าไอ้วิชาเหล่านี้มันดันทำให้เขาเหมือนกับว่าค่อยๆเหมือนตายลงอ่ะแล้วกลายเป็นเจงล็อตคือร่างกายเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็เหี่ยวแห้งจนกลายเป็นเหมือนในรูปอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นลักษณะที่มาอย่างหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วเคยเป็นคนแล้วเหมือนเพราะวิชาอาคมทำให้เขากลายเป็นอย่างนั้นคือดำรงความเป็นอมตะของดวงวิญญาณของอะไรเอาไว้อยู่ในเจงล็อตแบบนั้นนะครับครับผมอ่ะอย่างที่สองเนี่ยคือเป็นเจงล็อตที่ถูกสร้างขึ้นจริงๆก็คือผู้มีอาคมแก่กล้าเป็นผู้สร้างเจงล็อตนั้นขึ้นมาหมายความว่ามันคือเหมือนกุมารทองเรานี่แหละครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกเสกเพื่อใช้งานเช่นเดียวกันเลยครับนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเขาใช้งานอะไรเป็นลักษณะของคล้ายๆกับกุมารทองเราในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็คือว่าเพื่อนำโชคนะครับเกี่ยวกับนำโชคเกี่ยวเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นเรื่องของการนำโชคและทำตามความปรารถนาของเจ้าของนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับใช่ส่วนที่มาอย่างที่3เนี่ยเขากลับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจงล็อตคล้ายๆกับว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเมื่อตายเนี่ยก็จะกลายเป็นศพอย่างที่เห็นเนี่ยหมายความว่าเป็นศพของเจงล็อตอีกทีนึงครับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขาที่แบ่งออกเป็น3ที่มานะครับทีนี้มันจะมีลักษณะที่ว่าเจงล็อตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นที่นิยมด้วยนะฮะเท่าที่สืบทราบมาเนี่ยก็คือว่าที่อินโดเนี่ยตามหัวเมืองใหญ่ๆของเขาซึ่งยกตัวอย่างเช่นเมืองสุราบายาหรือที่บาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับคือตามหัวเมืองเหล่านี้คือเขาจะมีขายเป็นคือขายเหมือนเป็นตุ๊กตาเหมือนเช่าพระใช่เหมือนกุมารเหมือนเราไปเช่ากุมารทองมาบูชาอะไรอย่างนี้เลยนะคือเขาค่อนข้างเป็นที่นิยมแบบนี้เลยนะครับคือดูเผินๆให้ดูน่ากลัวจังดูนั่นดูนี่แต่คนที่นั่นน่ะเขาเคยชินและเขาเห็นเสมือนกับเป็นกุมารทองเหมือนเป็นไอ้ไข่เหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมมีใครในรายการผมอยู่อินโดมั้ยฮะอยากฝากซื้อเจงล็อตกลับบ้านมาสักตัวนึงอ่ะครับผมครับก็คือคนฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับพี่คือคนที่นั่นน่ะเขาเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนเรานิยมบูชากุมารทองอย่างนี้เลยคือเห็นเป็นเรื่องปกตินะฮะแม้รูปลักษณ์เขาจะดูน่ากลัวหน่อยครับนะฮะแต่ก็เนี่ยคือเป็นวิถีชีวิตปกติของคนที่อินโดเขานะครับเป็นเรื่องปกติทีนี้ความน่ากลัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเนื่องจากว่าอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยคือมีผู้ที่โทรมาเล่าแล้วรวมทั้งคุณหยกอ่ะก็ดูเหมือนจะเคยเล่าในเคสที่เคยเจออะไรสักอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับเจงล็อตตัวเนี้ยครับอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมีการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับเจงล็อตเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเจงล็อตเนี่ยวิธีบูชาจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงคือเขาต้องบูชาด้วยเลือดของตัวเจ้าของเองโอ้โหครับนะครับคือต้องบูชาคือจะต้องอาจจะทำการเหมือนหยดเลือดกรีดเลือดอะไรแล้วบูชากับตัวเจงล็อตเนี่ยโดยตรงเลยนะครับวิธีการบูชาเนี่ยก็คือเขาจะกรีดเลือดแล้วก็หยดใส่ที่ปากโดยตรงเป็นหยดๆอย่างเงี้ยเอาใส่ปากนี้เลยเหรอใช่ครับ
แล้วเขาจะมีกล่องสำหรับใส่เจงล็อตลองดูในรูปที่เป็นกล่องๆนะครับคือจะเป็นลักษณะนั้นแล้วเขาก็จะปิดเอาไว้นะครับอาจจะมีการมีคาถากำกับหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คิดว่าอาจจะพอมีนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเจงล็อตเนี่ยก็คือยังแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทด้วยนะคือเขาจะมีทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับและจะมีแบบที่ไม่มีเพศไปเลยคืออาจจะเป็นเฉพาะของเขาอะที่เขาแยกตามนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยเจงล็อตจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแล้วก็แบบที่ไม่มีเพศนะฮะอันนี้เราก็ไม่ทราบประโยชน์การใช้สอยเขาเนาะเพราะว่าเขาใช้สอยต่างกันไหมเพศหญิงใช้ทำแบบนี้เพศชายใช้ทำแบบนี้อันนี้ข้อมูลเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเนื่องจากต้องใช้หยดเลือดในการสังเวยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าเจงล็อตเนี่ยเป็นความเชื่อเลยว่าเขาจะนำโชคมาให้นะฮะแต่คนที่ทำการบูชาและดูแลมันเนี่ยก็ต้องทำให้มันถูกต้องเป๊ะๆนะเพราะไม่งั้นมันก็สามารถที่จะเหมือนผิดครูเหมือนอะไรได้อย่างนี้มั้งนะฮะอันนี้ว่ากันว่าแบบนั้นสังเกตได้ว่าคือเนื่องจากเขาจะมีหลายรูปแบบไงแต่ผมว่าอีรูปแบบที่เห็นที่คุณวีเห็นว่าเป็นครึ่งงูอะน่ากลัวผมก็กลัวรู้สึกอัดกลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้ไม่ได้ดูน่าบูชาอันนี้น่ากลัวเกินลิมิตไปหน่อยคือโดยหลักๆอ่ะส่วนใหญ่เขาครับพี่พูดก่อนเลยใช่ครับคือหลักๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นรูปตัวคนเฉยๆคือมีมือมีเท้ามีขาปกติเนาะแต่ไอ้แบบที่เป็นครึ่งงูเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าน่ากลัวแล้วคือผมมองว่านั่นอ่ะเป็นซากงูจริงๆด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าเขาทำขึ้นอ่ะแล้วเอามาทำให้แห้งเหมือนสตาร์บอะครับแล้วก็เอามาเย็บต่อกันส่วนผิวหนังเนี่ยเราเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะเป็นผิวหนังของสัตว์หรือผิวหรือของอะไรหรือแต่เดาว่าไม่น่าจะใช่ผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวัสดุที่แบบนั่นน่ะคือมันจะต้องเป็นซากของอะไรสักอย่างที่เอามาเย็บรวมกันน่ะเราเดาว่าอย่างนั้นนะตอนเนี้ยผมเห็นรูปนึงอันเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเอาความรู้สึกผมนะอันนี้ถ้าผมบูชาหรือว่าผมไปซื้อฝากใครซื้อมาผมอยากได้หน้าแบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้พูดเรื่องจริงนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะว่าผมอยากได้นะแบบงูเนี่ยเหรอครับเนี่ยครับอันที่ขึ้นโชว์อยู่เนี่ยที่เป็นรูปเหมือนแวมไพร์กอดหน้าอกอยู่เนี่ยอ๋อใช่ก็คือเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ฮะแล้วสังเกตลักษณะของเขี้ยวเล็บเขาอะก็อย่างที่บอกคือเราเดาว่าเขาคงไปเอามาจากเล็บหรือเขี้ยวของสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาเสริมเอามาใส่ให้มันคือขึ้นรูปทำให้มันเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนลักษณะแบบเนี้ยออกมานะฮะใช่ครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วคือเนื่องจากว่าการใช้ของเขาเนี่ยก็คือเขาใช้ในลักษณะเดียวกับกุมารทองบ้านเราเลยคือเมตตาอาจจะเมตตามหานิยมได้ด้วยแล้วก็คือเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยคือขออะไรจะสมหวังนั่นเป็นประมาณนี้นะนั่นไงเพียงแต่ว่าต้องสังเวยด้วยเลือดไงครับอันนี้มันถึงได้น่ากลัวผมว่ามันแอบมีความรู้สึกของความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าอาจจะเลยไปในอีกภพของปีศาจเล็กๆไม่รู้นะฮะก็เป็นองค์ความรู้ความเชื่อแล้วก็เป็นรายละเอียดของเรื่องเล่านี้ละกันเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาจริงครับผมอืมอันนี้คือหมดยังพี่ทั้งหมดที่พี่มีป่ะเดี๋ยวเสริมนิดหน่อยคืออย่างที่เรียนแล้วตั้งแต่ต้นนะว่าคือศาสตร์เนี้ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่ศาสตร์โบราณคือโบราณไม่มีเพิ่งมามีเมื่อประมาณทศวรรษที่70อ่ะครับดังนั้นถือว่ามันเป็นศาสตร์ค่อนข้างใหม่อาจจะเป็นผู้บรรดาอาจารย์ผู้เข้มขลังทางอาคมเวทมนต์ต่างๆเนี่ยคิดค้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นประมาณนั้น
เดี๋ยวนะผมเนี่ยยังมีอีก2รูปแต่เมื่อกี้ผมเปิดแล้วผมไม่เจอเดี๋ยวนะมันหล่นไปไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ครับมีอีก2รูปเอ้ย2รูปนี้ดูแล้วเออหน้ามองอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอ้ยมันไม่อยู่พี่มันไม่เข้ามา2รูปเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงบันทึกไม่เป็นไรอ่างอีกนั้นเดี๋ยวขอผมเล่าตรงนี้อีกนิดนึงได้คืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มีคนนิยมเหมือนกันพวกสายเครื่องรางของขลังอ่ะคือตีซะว่าคนอินโดก็เหมือนคนไทยแหละคือสายมูเขาก็เยอะแล้วคือคนอินโดเนี่ยเผลอๆมูหนักกว่าไทยอีกไม่รู้นะในความรู้สึกผมนะมูอะไรเหล่านี้เขาเชื่อค่อนข้างหนักเหมือนกันครับใช่ครับแล้วคือการที่เขาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้จึงถูกผลิตเพื่อจำหน่ายอ่ะเยอะแล้วคือคิดว่าจำหน่ายก็คงอย่างที่บอกคืออาจจะถึงขั้นว่ามีอาจารย์ดังๆที่ผลิตโดยเฉพาะนะฮะก็คือว่าอ่ะสมมติอาจารย์ท่านไหนดังอย่างเงี้ยก็คงผลิตออกมาขายอ่ะแล้วก็ใส่เป็นกล่องๆอืออาจจะประมาณนั้นเลยนะฮะเป็นเซตเป็นบ็อกเซตมาเลยครับอันนี้ คือเท่าที่เห็นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการตั้งเพื่อบูชาแล้วนะเพราะว่าด้านหน้ารู้สึกเหมือนจะมีลักษณะของเตาอะไรสักอย่างวางไว้ผมไม่แน่ใจรูปมันยังไม่โชว์ขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างนั่นเหมือนจะเป็นบทสวดอะไรสักอย่างนะฮะใช่ๆคิดว่าอาจจะมีเกี่ยวกับบทสวดอะไรนิดนึงครับนะฮะเพื่อนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไงความน่ากลัวคืออะไรความน่ากลัวคือเนี่ยแหละมันบูชาด้วยเลือดอ่ะคุณวีมันไม่น่าจะดีไปได้ไหมใช่ใช่ ไม่รู้นะอันนี้เราก็แอบรู้สึกว่าอะไรที่ต้องบูชาด้วยเลือดด้วยอะไรมันด้วยองค์ความเชื่อของคนไทยไงด้วยองค์ความเชื่อของคนไทยเราจะแยกแยะของลักษณะดวงวิญญาณในการเส้นสังเวยอะไรต่างๆเนี่ยด้วยการแบบอย่างเทพแล้วก็บูชาด้วยผลไม้หรือของมังสวิรัตถูกป่ะหรือขนมหอมหอมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นผีก็อาจจะทำกระทงไหว้อะเป็นกระทงเครื่องเส้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผีแบบลักษณะแบบผีที่ลักษณะที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใช้เนื้อสดเลือดสดเนื้อหมูสดเลือดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นองค์ความเชื่อของคือคล้ายๆกับว่าผมเดาว่าอย่างนี้คือมันเหมือนกับว่าตัวเจงหลอดเนี่ยคือเขามีคุณลักษณะเหมือนแวมไพร์อ่ะก็คือดูดเลือดคิดอย่างเป็นหลักอะไรอย่างนี้มั้งแต่คือด้วยความเคยชินของคนอินโดเขาอ่ะเขาก็เขาคงเคยชินอย่างนั้นแหละคือมันเป็นวิถีของเขาว่าเนาะเขาต้องมันก็คงเอามาเทียบกับคนไทยสักทีเดียวไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมโอเคอันเนี้ยพี่ชาลีเจ้าเดิมนะฮะพี่ชาลีบอกว่าที่มาเลเนี่ยก็มีเรียกว่าโทโยงกินเลือดจากศพเด็กเก็บในโหลโหดว่ะโหดนะฮะก็ลองดูไม่รู้พี่น็อตมีข้อมูลไหมถ้าเกิดว่ามีในวันข้างหน้าก็ลองเอามาคุยกันดูก็ได้ในวาระได้คือพวกเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลที่ขึ้นมาแค่เรารู้ชื่อเรียกอ่ะก็พอจะค้นได้ครับก็ไม่มีอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าของมาเลเขาถึงกับเป็นลักษณะของการใช้ศพเด็กเหมือนลูกกอกเลยเนาะลักษณะเหมือนลูกกอกใช่กำลังจะบอกเลยดูแล้วลักษณะเหมือนลูกกอกครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณชาลีด้วยนะครับเพราะว่าคือส่วนนี้เนี่ยคือข้อมูลพวกเนี้ยคืออาศัยว่าคืออาจจะต้องเคยได้ยินชื่อกันนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะสามารถสืบค้นได้โดยตรงเลยประมาณนี้นะครับเพราะบางอย่างเออก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาเป็นว่ารอบหน้านะฮะผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่พี่น็อตเลยนะครับว่าจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าผมอยากให้ช่วงท็อปปิกเนี่ยNot X File เป็นไฟล์ที่เราต้องมาลุ้นกันหน้ารายการเอาเองฮะว่าวันนี้เราจะได้รู้เรื่องความเชื่อจากต่างประเทศทั่วโลกในมุมมองไหนจะเป็นความเชื่อเมืองความเชื่อเรื่องลัทธิความเชื่อเรื่องผีวิญญาณปีศาจหรือแม้แต่ความเชื่อเนี่ยวันนี้เราก็เป็นเรื่องของตุ๊กตาเจงหลอดนะฮะก็รอดูฮะลุ้นหวยเอานะฮะว่าเราจะได้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story